ค่ะซีรีส์ต่อไปนะคะก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นโทนสีอีกโทนสีนึงนะคะก็อันนี้เป็นชื่อซีรีส์ว่า KEON KEON ค่ะ KEON นะคะก็คือจะเป็นโทนสีไม้สีอ่อนแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้ความรู้สึกของผู้ที่ใช้งานเนี่ยรู้สึกสบายตาเพราะว่ามันเป็นสีโทนอ่อนแล้วก็เป็นลายไม้นะคะก็จะทำให้ความรู้สึกเป็นเหมือนธรรมชาติรู้สึกสบายนะคะฟังก์ชันนี่เลยมีเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะมีช่องตัวเสียบสายไฟนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะแล้วก็มีช่องวางของเล็กๆน้อยๆสามารถวางได้เช่นโพสต์อิทหรือว่าจะเป็นคลิปหนีบกระดาษก็ได้ค่ะใต้ล่างนะคะจะมีเหมือนกันเลยก็คือนี่ค่ะก็คือจะมีเต้าเสียบสายไฟนะคะแล้วก็สามารถร้อยสายไฟจากข้างนอกเข้ามาทางตู้ตรงรูตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อดีจุดเด่นของตัวซีรีส์นี้นะคะเคยอนนะคะก็คือตัวขาเนี่ยค่ะขาของโต๊ะนี้ด้านหลังจะมีการออกแบบมาไว้สำหรับร้อยสายไฟนะคะก็คือจะเป็นร่องตามขาโต๊ะนี้เลยค่ะก็คือเราสามารถร้อยสายไฟตามขาโต๊ะนี้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนนะคะตามช่องตรงนี้มาค่ะแล้วก็มาถึงตัวช่องเสียบสายไฟด้านบนโต๊ะนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเลื่อนเปิดปิด2ทางนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกด้วยสามารถล็อกได้เหมือนกันนะคะล็อกขวาสุด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 แล้วล็อกกดเอาล็อกไม่ได้กดอย่าไปหมุนกดอย่างเดียวกดคือล็อกกดไม่ได้อุ้ยอ๋อนี่อันนี้กดแหละอ๋อแค่กดลงไปนะคะก็จะล็อกได้เลยค่ะมาดูต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นโซนโต๊ะพนักงานนะคะแล้วก็เรามาดูฝั่งโต๊ะนั่งเล่นกันบ้างนะคะก็จะเป็นตัวโต๊ะเล็กๆนะคะจะมีทั้งเป็น60-60หรือว่าจะเป็น120-60ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นโต๊ะเล็กๆไว้สำหรับนั่งคอยหรือว่าเป็นชุดรับแขกไว้สำหรับผู้บริหารในห้องก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นทางห้องของผู้บริหารบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของผู้บริหารกับตู้เก็บเอกสารก็จะเป็นโทนสีขาวเพื่อให้ความรู้สึกสบายตาเข้ากับตัวโทนสีไม้ของตัวนี้เลยเหมือนกันนะคะมาดูที่โต๊ะผู้บริหารบ้างนะคะก็ด้านใต้ที่ขาของรุ่นนี้คือจะมีที่สอดสายไฟเหมือนกันหมดเลยทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะของพนักงานหรือว่าโต๊ะของผู้บริหารก็ตามนะคะแล้วก็ภายในก็จะมีที่เสียบสายไฟนะคะเป็นช่องเสียบสายไฟแบบนี้ให้เลยโอเคนะคะอันนี้เก๊สามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะคะแล้วก็มาดูฝั่งตรงนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของพนักงานอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะมีช่องเสียบสายไฟเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นของตัวแบบนี้นะคะก็คือด้านข้างจะมีช่องเก็บสายไฟที่ไม่เหมือนใครอันนี้นะคะก็คือจะซ่อนสายไฟไว้แล้วก็คือเสียบสายไฟจากตรงนี้แล้วก็ลอดออกมาทางช่องตรงนี้ได้นะคะส่วนตัวเก๊ะตรงนี้ตัวพับนี้นะคะก็คือเราแค่ปิดลงไปมันก็จะซับโค้ดเองอัตโนมัติเลยเก็บเสียงไม่รบกวนเสียงคนอื่นนะคะแล้วก็ป้องกันการกระแทกด้วยค่ะชุดตรงนี้ก็คือเปิดเก๊ะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดเข้าไปประตูก็จะปิดเองอัตโนมัติค่ะอันนี้เป็นโต๊ะประชุมสำหรับซีรีส์เคียนนะคะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะพนักงานนะคะก็จะมีเป็นหลายแบบค่ะซึ่งแต่ละแบบก็คือจะมีขาโต๊ะที่สามารถสอดสายไฟเข้าไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีตู้เก็บเอกสารอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้เป็นโทนสีเทาฟ้าแล้วก็เป็นลายไม้แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเก๊ะเลื่อนเปิดปิดแบบนี้เลย